ที่โซเชียลมีเดียเริ่มปลุกพลังกันขึ้นมาแล้วในตอนนี้ก็คือว่าเปลี่ยนน้ำตาเป็นการดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทกันดีกว่าคือหลังจากค่อยๆ คลายจากความโศกเศร้าผ่อนเบาลงมาบ้างแล้วมานั่งคิดกันว่าเราจะดำเนินชีวิตตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเดินนำกันอย่างไรดีอย่างข่าวนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามีผู้คนเริ่มให้ความสนใจการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้นโดยนายวิวัฒน์สัญญกรรมธรสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในฐานะรองประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติก็ให้สัมภาษณ์ทางฟ้าวันใหม่ถึงเหตุผลการตัดสินใจลาออกจากข้าราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองในสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อมาทำกสิกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเนื่องจากว่าภายใต้ระเบียบมากมายของข้าราชการนั้นทำให้การขยายงานของพระองค์ท่านไปสู่ประชาชนทำได้ยากประกอบกับพระองค์ท่านตรัสว่าตัวอย่างความสำเร็จดีกว่าคำสอนดังนั้นมีทางเลือกเดียวในตอนนั้นคือต้องทำให้ดูซึ่งทำมาแล้วตลอด20ปีถือว่าเกินเป้ามีประชาชนสนใจมาดูงานนับล้านคนและเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 3-4 แสนคนแต่ถือว่าอย่างน้อยมากถ้าเทียบกับสัดส่วนประชากรที่มีอยู่ถึง70ล้านคนทั่วประเทศนะครับสำหรับการผลักดันแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติของรัฐบาลในฐานะสมาชิกสปท.นั้นนายวิวัฒน์ก็บอกว่าในหน้าที่ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเราทำอยู่หลายด้านอย่างน้อย3ด้านคือด้านกฎหมายด้านนโยบายและด้านการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงฟังเสียงกันครับก็เลือกพื้นที่ที่ลำบากที่สุดอยากจะพิสูจน์แนวคิดพิสูจน์ปรัชญาพิสูจน์ทฤษฎีรวมทั้งพิสูจน์เทคนิคต่างๆที่พระองค์ท่านทรงสอนมาให้ดูนะว่าถ้าเรามาทำในพื้นที่ที่ลำบากจริงๆเช่นดินเป็นดานหญ้าขึ้นไม่ได้ต้นไม้ขึ้นไม่ได้หรือน้ำแห้งแล้งเป็นเขตเงาฝนในขณะเดียวกันพื้นที่ที่หาแรงงานยากอย่างเขตของเขตท่องเที่ยวเขตอุตสาหกรรมเนี่ยแรงงานไว้แรงงานโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็เข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเข้าไปสู่เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมกับท่องเที่ยวหมดอันนี้ก็จะไม่มีคนทำทำไรไถนาแล้วก็อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ถ้าพูดจริงๆแล้วต้องฝากไว้เยอะมากเลยว่าถ้าคนไม่สนใจทำไรทำนาในอนาคตก็จะไม่มีอาหารการกินต่อไปอาหารการกินจะแพงมากเมืองไทยเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์และเป็นเมืองที่ถ้าดูจุดแข็งที่สุดของบ้านเรานี่ก็เป็นภาคเกษตรกรรมนี่แหละภาคการผลิตอาหารผลิตยาผลิตเครื่องเทศผลิตของกินของใช้แล้วที่สำคัญที่สุดโลกกำลังวิตกกังวลมากเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศครับถ้าเราทำพื้นดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์มีป่ามีต้นไม้สามอย่างจะให้ประโยชน์ครบทั้ง4อย่างชีวิตมนุษย์ก็อยู่รอดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เอาแก่ครับคนส่วนใหญ่ก็มุ่งไปหาเงินกันแล้วคิดว่าเมื่อมีเงินสักอย่างก็จะซื้อทุกอย่างได้ซึ่งมันไม่จริงครับก็จึงจำเป็นจะต้องไปพิสูจน์ให้ดูก็ไปเลือกพื้นที่จันทบุรีด้านหลังของเขาเขียวกับมันเขตเงาฝนแล้วก็พื้นที่ประตูที่จริงมันเป็นป่าตรงดิบเก่าแล้วก็เป็นพื้นที่เขาเปลี่ยนมาเป็นไร่ข้าวโพดเปลี่ยนไร่มาเปลี่ยนมาเป็นไร่มันไร่อ้อยครับจนมันเสื่อมทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ทิ้งไปได้ตัดสินใจเลือกพื้นที่นั้นทำเป็นพื้นที่วิจัยไปด้วยแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเราเลี้ยงครอบครัวได้จริงหรือเปล่าก็อยากจะพิสูจน์ก็เลยตัดสินใจออกไปทำทั้งที่ที่จริงใจก็ยังไม่ได้ยังอยากเป็นเลขาธิการสูงอยากมีตำแหน่งสูงสุดในราชการประจำอยู่ก็ไม่ได้ว่าตัดแล้วไม่ใช่ขนาดนั้น